สวัสดีครับพี่หมอเองนะครับพี่หมอมาดูโปรแกรมใหม่นะครับซึ่งเ,เป็นโปรแกรมเกี่ยวกับตัวข้อมูลเกี่ยวกับรัฐนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีให้ดูมากมายนะครับเกี่ยวกับตัวสิทธิประโยชน์ต่างๆซึ่งเราจะมาดูและอาจจะเปรียบเทียบกับตัวโปรแกรมของ S อสโลคอนเนกับโปรแกรมทางรัฐนะครับ ทางรัฐรัฐะนะครับไม่ใช่ทางรักนะครับเดี๋ยวเขาจะก็ใจผิดนะครับมันก็จะมีพี่หมอสมัครไว้แล้วนะครับวันนี้จะไม่ได้พูดถึงเรื่องการสมัครแต่จะมาดูนะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับมันก็สิ่งที่พี่หมอใช้ประโยชน์ก็ดูเหมือนเหมือนกับหลายๆโปรแกรมที่เรามีนะครับการไฟฟ้าเนี่ยครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับการประปานะครับ แล้วก็มีข้อมูลมากมายครับแต่มีอันนึงนะครับที่อยากจะให้ดูก็คือตัวสิทธิประโยชน์นะครับสวัสดิการนะครับหนึ่งในนั้นจัดอยู่ในประกันสังคมนะครับเป็นสิทธิประโยชน์และสวัสดิการนะครับไปเปรียบเทียบกับกบขนะครับระบบพมนะครับคนพิการนะครับระบบติดตามบริการคนพมเงินอุดหนุนแรกเกิดนะครับมีใครใช้บริการอะไรบ้างพีหมอใ้อันเดียวนะครับคือประกันสังคมเราเข้าไปดูครับ บอกเขาจะเชื่อมโยงนะโอ้โหข้อมูลเขาก็ละเอียดพอสมควรนะครับว่าผู้ประกันตนรู้ว่าเราเป็นผู้ประกันตนมาตราสาสิบเก้านะครับอยู่โรงพยาบาลไรรู้นะครับแล้วก็สิ่งที่แปลกใจแล้อ,อรู้สึกแปลกประหลาดมากก็คือเขามีเขาารู้นะครับว่ามีสิทธิ์ในโครงการเยียวยาด้วยนะครับถ้านได้รับสิทธิ์เยียวยาผู้ประกันตนมาตราสาิบเก้ารอบที่หนึ่งโอนเงิน วันที่ยี่สิบสามสิงหาสองห้าหกสี่รอบที่สองโอนเงินยี่สิบ็กันยาสองห้าหกสรู้ด้วยครับโอ้โหเก่งมากแล้วก็รู้นะครับว่าเราอยู่โรงพยาบาลอะไรนะครับเลืศดสินวันเริ่มเกิดสิทธิทททท์ที่เลิเริ่มสิทธิ์เลิศสินเขาก็รู้อีกนะครับก็ตอนนี้ก็ยังมีสิทธิ์อยู่นะครับแล้วก็รู้อีกว่ายอดเงินสมทบนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่แบบเขาก็ลิงก์มาแล้วก็สรุปมาให้นะครับก็ตั้งแต่ปีไหนก็ตั้งแต่ เริ่มมีเ,เรื่องของตัวสิทธิเเรียกว่าอ,อะไรนะชลาภาพกันสังคมนะครับปี42พี่หมอมีเท่านี้นะครับ2 0 0 7 4,3 6,890 4,4 7,2า5 5ก0ัเโอ้เป็นปีแรกที่ขึ้นเกินหมื่นนะครับ1,500 47 1,800 48 1,800 49 1,800 50 1,800 51นี่ลดลงมาเห็นไหมครับเหลือ9,900มันเป็นปีที่รัฐแบบลดค่าสมรัฐแบบมีคมีนโยบายให้ประกันสังคมลดค่าเงินสมทบลงตัวนั้นตัวเงินสมทบก็เลยลดลงนะครับปี52นะครับ ก็ยังต่ำกว่าหนึ่งหมืนแปด้อยนะครับแต่เริ่มเห็นไหมฮะว่ามีรัฐเนี่ยสมทบมาเจ็ด้อยห้าสิบเป็นปีแรกนะครับที่มีส่งส,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 สมทบมานะครับมันไม่ส่งสมทบแล้วครับคือเขาว่าต้องส่งสมทบตามกฎหมายแต่ว่าเขาเอาเงินของรัฐเนี่ยมาเปาะใส่ลงไปให้เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ปีห้าสามนะครับก็มีรัฐสมทบมาร้อยห้าสิบาทนะครับก็ยังไม่ครบหนึ่งหมืนแปด้อยอยู่ดีนะครับก็เป็นแบบ หนึ่น้ยห้าิบนะครับปีห้าสี่กลับมาที่หนึ่งแปดร้อยปีห้าห้ามีรัฐส่งเข้ามาเก้าร้อยเห็นไหมครับเพราะงั้นมันก็จะมี3ามปีนะครับที่รัฐส่งถมทบเข้ามาก็คือปีห้าห้าปีห้าสามแล้วก็ปีห้าสองนะครับรวมเป็นเงินเท่าไหร่นะครับก็มาดูนะครับส่วนใหญ่แล้วหลังจากนั้นนะครับพี่หมอกลับมา มีเงินสมทบน้อยลงนะครับในปีที่พี่หมอเริ่มมาเริ่มลาออกจากงานประจำในปีห้าแปดนะครับห้าแปดห้าเก้าหกสิบหกเอดหกสองหกสามหกสี่นะครับก็อยู่ในมาตราสามสิบเก้านะครับก็มาดูยอดรวมนะครับของพี่หมอเนี่ยสะสมไว้เก้าหมื่นสี่พันแดร้อยหกสิบเอ็ดบาทนะครับภาครัฐเนี่ยเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อเอ้ยไม่ใช่ภาครัฐนายจ้างนะครับซึ่งอยู่มาหลายบริษัทแล้วก็ภาครัฐเนี่ยส่งสามปีอยู่ที่ 1,800บาทครับก็คือเป็นช่วงในช่วงที่รัฐมีกำหนดให้ตัวประกันสังคมเนี่ยส่งเขาเรียกว่าอะไรนะครับรัฐเนี่ยมีคำสั่งให้ประกันสังคมเนี่ยให้เก็บเงินสมทบน้อยลงครับอันนี้ก็เป็นส่วนของออระบบทางรัฐนะครับซึ่งก็ใช้ได้ดีดูได้ดีทีเดียวเลยนะครับ สรุปนะครับว่าทางรัฐในปรแกรสังคมเนี่ยก็จะมีข้อมูลนะครับว่าเราเป็นผู้ประกันตนมาตาอะไรของพี่หมอ3าโรงพยาบาลอะไรนะครับเริ่มเกือบสิทธิ์วันไหนนะครับของสิทธิ์โรงพยาบาลน,นะครับยอดเงินสมทบฉลาภาพโดยรวมแล้วก็สิทธิโครงการเยียวยาผ่านประกันสังคมก็ข้อมูลเหมือนหรือแตกต่างจาก SSO ระดับหนึ่งเลยนะครับก็มีใครสนใจก็ไปโหลดได้นะครับโหลดได้ทางไหนเดี๋ยวพี่หมอเข้าไปแนะนําให้นะครับก็คือ สำหรับ i o s นะครับก็เข้าไปที่ตัวโปรแกรม p a Play Store นะครับ p Play s t o r e นี่นะครับ p a Play Store แล้วก็เซิร์ชนะครับคำว่าเนี่ยตะกี้พี่หมอเซิร์ชไว้นะครับก็คือทางรัฐนะครับเข้าไปที่ p a Play Store นะครับ p a Play Store แล้วก็เซิร์ชคำว่าทางรัฐนะครับ ี่ขึ้นพิมพ์คำว่าทางลัดขึ้นเลยนี่นะครับแล้วก็เข้ามาในนี้ครับเหมือนแต่พี่หมออินストอลแล้วนะครับก็กดอินสตอลนะครับก็โดยรวมก็ใช้ได้ดีนะครับมีคนวิจารณ์มาครับก็แบบนี้ครับก็เดี๋ยวจะทำของตัว SSO ให้ดูอีกทางหนึ่งด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเอามาเปรียบเทียบครับสวัสดีครับ